Quick Review วันนี้ขอนำเสนอแฟลช Nikon Speedlight SB700แฟลชขนาดเล็กพกพาสะดวกมีไกด์นัมเบอร์สูงสุด28ที่ ISO 100และ39ที่ ISO 200มุมแฟลชครอบคลุมทางยาวโฟกัสตั้งแต่มุมกว้าง24มิลลิเมตรไปจนถึงทางยาวเทเลโฟโต้124มิลลิเมตรการรีชาร์จไฟทำได้เร็วเพียง 2.5 วินาทีเท่านั้นตัวแฟลชสนับสนุนการทำงานกล้องดิจิตอลเต็มระบบปรับแฟลชให้เข้ากับระบบ FX และ DX format ได้โดยอัตโนมัติพร้อมยังรองรับการทำงานระบบ Nikon Creative Lighting System และระบบ ITTL เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดแสงแฟลชและสะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้สามารถทำงานในโหมดรีโมทคอนโทรล SU4 อุปกรณ์ในกล่องจะมีแฟลช Nikon Speedlight SB700 มีกระเป๋าสำหรับใส่แฟลช Softbox ฟิลเตอร์กรองสีส้มค่ะฟิลเตอร์กรองสีเขียวค่ะขาตั้งแฟลชค่ะและคู่มือการใช้งานค่ะตัวแฟลชบริเวณตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าแฟลชพร้อมใช้งานแล้วนะคะและก็เป็นตัวช่วยนะคะในการหาออโต้โฟกัสและตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นสำหรับกระจายแสงแฟลชในตัวนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ LCD ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆปุ่มในส่วนของการปรับโหมดปรับการกระจายแสงแฟลชปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มสำหรับออนออฟปรับสวิตช์สำหรับปิดเปิดแล้วก็เลือกการใช้งานในโหมดของรีโมทแล้วก็จะมีในส่วนของการทดสอบการใช้แฟลชก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ